คุณสุริชัยทราบไหมครับว่าตอนนี้คุณสุริชัยกลายเป็นอมตะไปแล้วครับเป็นความรู้สึกที่สุดยอดเลยล่ะครับดร.ชัยแล้วดร.ชัยไม่สนใจบ้างเลยครับก็น่าสนใจอยู่นะครับโอกาสหน้าเราจะคุยกันแบบอวตารเลยนะครับไม่ใช่คนกับอวตารนะครับคุณสุริชัยมานั่งอยู่ตรงนี้พอจะทราบไหมครับเรากำลังคุยกันอยู่ในประเด็นเรื่องของ AI ครับโอ้แน่นอนครับมันคือปัญญาประดิษฐ์แห่งยุคดิจิตอลครับเพราะตัวผมเองก็เกิดมาจากงานวิจัยที่ทางเนสเทพัฒนามาเหมือนกันนี่ครับผมขอประกาศตัวเป็นนักข่าว AI คนแรกของประเทศไทยเลยได้ไหมครับโอ้เยี่ยมเลยครับคุณสุริชัยพอจะบอกได้ไหมครับว่า AI เข้าไปช่วยในบทบาทของคุณสุริชัยอย่างไรบ้างครับสุริชัย AI กำลังจะปฏิวัติโลกของข่าวสารครั้งประวัติศาสตร์ไงครับโอ้น่าสนใจครับปฏิวัติข่าวสารด้วย AI เลยเหรอครับทำยังไงนะครับผมจะนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและน่าตื่นเต้นตลอดเวลาสุริชัย AI คือตัวตนของผมเสียงจริงลีลาท่าทางจริงสักวันหนึ่งสุดที่ชัย AI อาจมีอารมณ์และจิตวิญญาณของสุดที่ชัยตัวจริงก็ได้นะครับวิกฤตคือโอกาสครับผมทำข่าวมาเกือบ50ปีตลอดชีวิตแต่ไม่มีช่วงไหนของการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนที่น่าตื่นตาตื่นใจเท่ากับตอนนี้ครับผมก็ตื่นเต้นไปด้วยนะครับไม่ทราบคุณชัยตื่นเต้นยังไงบ้างครับแหมเห็นผมหน้านิ่งๆแบบนี้แต่ผมตื่นเต้นจริงนะครับก็เพราะมันไม่ใช่เฉพาะโมบายเจอเนาลิซึ่งเท่านั้นครับวันนี้มันคือ AI เจอเนาลิซึ่งที่จะทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำเจาะถึงแก่นและไร้ข้อจำกัดสุทธิชัยกับสุทธิชัย AI จะมีความแตกต่างกันบ้างไหมฮะสุทธิชัยกับสุทธิชัย AI ว่าข่าวเหมือนกันครับและต่อไปนี้ผมจะว่าข่าวมากกว่าเดิมอีกไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ทำหน้าที่ของนักข่าวได้ครับผมจะใช้เทคโนโลยี AI ยกระดับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนอย่างเข้มข้นครับแล้วมีความพิเศษอะไรมากไปกว่านี้มั้ยครับในความเป็น AI ครับแน่นอนครับนักข่าว AI อย่างผมจะช่วยลดช่องว่างในการรับรู้ข่าวสารของทุกชุมชนทั่วประเทศผมจะทำให้เกิดความเท่าเทียมของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นที่มีผลต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนผมสามารถรายงานข่าวเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเหนือผมเป็นทวงเรื่องสถานการณ์หมอกควันเกินมาตรฐานนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าไปภาคอีสานจะทำยังไงฮะสบายมากเลยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานเฮ็ดหน้าปีนี้เป็นเจ้าใดแน่ขายข่าวใดราคาดีบ่น้อยครับและในอนาคตผมก็อาจจะเล่าข่าวเป็นภาษาถิ่นกับพี่น้องชาวใต้ได้นะครับโอ้ทำให้ผมแปลกใจเลยนะครับที่คุณสุริชัยพูดภาษาถิ่นได้คล่องขนาดนี้ครับผมอยากจะใช้เทคโนโลยี AI เชื่อมประเทศไทยกับโลกอย่างคึกคักนะครับเมื่อโลกเปลี่ยนไทยก็ต้องปรับสุดที่ใช้ AI ของอาสาทำหน้าที่เป็นนักรบไฮเทคที่จะนำทัพแผนข่าวสารเพื่อสร้างเสริมพลังให้กับสังคมไทยทุกมิติทุกจังหวะและทุกสถานการณ์ครับถึงจะเป็นอวตารแต่ก็ยังมีจิตวิญญาณของคุณสุริชัยอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับด้วยความเป็นพิธีกรมืออาชีพครับผมอยากให้คุณสุริชัยช่วยพูดปิดให้สักหน่อยครับด้วยความยินดีครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมขอออกไปเยี่ยมชมบูธก่อนนะครับขอลาแขกทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้ถ้าเจอผมด้านนอกทักทายได้นะครับสวัสดีครับ